กระทั่งวันหนึ่งของปี2534คุณพ่อได้พาเพื่อนคนหนึ่งมาที่บ้านเพื่อให้กบสุวรรณันลูกสาวคนโตได้รู้จักรำพาพิรมภักดีเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์มากฝีมือเจ้าของนามปากกาภาวิตเขียนบทให้ค่ายดาราวิดีโอและสามเสียนของสยมและไพรัชสมฤทธิ์ผู้ผลิตละครรายใหญ่ของช่อง7รำพาพอใจในความสวยน่ารักของกบสุวรรณันเป็นอย่างมากจึงได้ชักชวนเธอไปแคสหน้ากล้องปรากฏว่าผ่านกบสุวรรณันได้เล่นละครจากวงเรื่องมาลัยทองในปี2535รับบทเป็นนางเอกต่อด้วยเรื่องยอพระกลิ่นรับบทเป็นนางเอกสังกัดค่ายเดียวกันกับเรื่องแรกซึ่งทั้งสองเรื่องนี้กบสุวรรณันยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก